ต่อไปเราก็มาดูนะคะว่ากระบวนการเกิดพฤติกรรมเสี่ยงของวัยรุ่นที่น่าสนใจนะคะว่ามีที่มาที่ไปอย่างไรนะคะสำหรับการเริ่มต้นเกิดกระบวนการเสี่ยงเริ่มจากภาวะของความเป็นวัยรุ่นนะคะเราพบว่าสมองฮอร์โมนถูกกระตุ้นพร้อมกันทำให้อยากรู้อยากลองกล้าได้กล้าเสียอันที่สองนะคะที่เราพบก็คือวัยรุ่นมีคุณสมบัติความยืดหยุ่นของสมองที่เราเรียกว่า brain plasticity นะคะซึ่งสามารถเปลี่ยนแปลงเชื่อมต่อใยประสาทระหว่างสมองต่างพื้นที่ได้มากกว่าวัยอื่นๆค่ะอันนี้เนี่ยมีประโยชน์ต่อความสามารถด้านการเรียนรู้และการปรับตัวต่อสิ่งเร้าขณะเดียวกันคุณสมบัติอันนี้ก็ยังมีผลด้านลบที่ทำให้วัยรุ่นมีแนวโน้มเกิดพฤติกรรมเสี่ยงสูงกว่าวัยอื่นๆเนื่องจากความไม่สอดคล้องด้านชีววิทยาสมองระหว่างการเชื่อมต่อเครือข่ายใยประสาทในสมองส่วนลิมบิกและสมองส่วนหน้าคือลิมบิกเจริญเติบโตเต็มที่ในขณะที่สมองส่วนหน้าซึ่งทำหน้าที่ควบคุมอารมณ์ให้มีความรอบคอบมีการพัฒนาอย่างล่าช้าเราพบว่าพลังเชื่อมต่อในสมองผู้ใหญ่เกิดมากกว่าวัยรุ่นถึง 3,000 เท่าผู้ใหญ่จึงมีภาวะอุทธิภาวะนะคะและภาวะการสงบนิ่งมั่นคงมากกว่าวัยรุ่นช่วงวัยรุ่นจึงกลายเป็นช่วงวัยแห่งความไม่สมดุลระหว่างสมองสองส่วนซึ่งง่ายต่อการเกิดความเสี่ยงในการตัดสินใจหรือมีพฤติกรรมแบบหุนหันพลันแล่นนะคะและมุ่งเน้นการใช้อารมณ์อีกประการหนึ่งนะคะที่คนส่วนใหญ่ไม่รู้คือสมองมนุษย์โดยเฉพาะในวัยรุ่นนะคะมีพลังสูงมากในการกำจัดขยะซึ่งเป็นเซลล์สมองส่วนที่ไม่ได้ถูกใช้งานหรือใช้น้อยออกไปเพื่อให้สามารถมีพื้นที่เหลือพื้นที่ที่มีอย่างจำกัดในสมองให้แก่เซลล์สมองส่วนที่ถูกใช้งานบ่อยได้ตลอดเวลานั่นหมายความว่าอะไรคะนั่นหมายความว่าหากสมองส่วนหน้าหรือสมองส่วนคิดหรือ cerebral cortexที่มีความจำเป็นต่อการมีชีวิตที่มีประสิทธิภาพของวัยรุ่นไม่เกิดการใช้งานด้วยการกระตุ้นให้เกิดการคิดวิเคราะห์ขณะที่มีการใช้สมองส่วนลิมบิกหรือสมองส่วนอยากที่มีการเจริญเติบโตเต็มที่อยู่ตลอดเวลาก็จะส่งผลอันตรายนำไปสู่การเกิดพฤติกรรมเสี่ยงของวัยรุ่นอย่างแน่นอนและวัยต่อเนื่องที่จะต้องส่งผลกระทบตามมาอย่างง่ายดายและเราก็พบว่าหากสมองส่วนนี้ได้ถูกสูญเสียไปหรือถูกกำจัดไปก็ยากอย่างยิ่งที่จะกลับไปแก้ไขได้อีกครั้งหนึ่งเราพบว่าพฤติกรรมเสี่ยงของกระบวนการเกิดพฤติกรรมเสี่ยงในวัยรุ่นเนี่ยยังเกี่ยวข้องกับอารมณ์ที่เข้มข้นรุนแรงจากภาวะกายวิภาคของสมองที่ไม่สมดุลระหว่างสมองส่วนคิดและสมองส่วนอยากที่เวลาที่จะทำอะไรก็ตามวัยรุ่นต้องพีคในส่วนของลิมบิกก็คือทำอะไรก็ทำให้สุดขีดจะต้องฟินกับมันนะคะบวกกับการค้นหาเอกลักษณ์และความเป็นตัวเองด้วยการแยกตัวออกจากครอบครัวเด็กจึงต้องเด็กวัยรุ่นจึงต้องการอิสระจากครอบครัวและเราก็พบว่าเพื่อนคือกลุ่มสังคมเดียวที่เข้าใจพูดภาษาเดียวกับเขาหัวอกเดียวกันขณะที่เพื่อนเองก็มีความรู้ไม่รอบด้านเหมือนกันจึงทำให้อาจจะเกิดภาวะไม่เท่าทันอีกอันหนึ่งก็คือความมุ่งมั่นอยากค้นหาทดลองพิสูจน์สิ่งใหม่ๆด้วยตัวเองในบางครั้งที่ทำให้ถึงแม้รู้ว่ามันอันตรายแต่เขาก็ยังอยากทดลองเพราะว่าลักษณะธรรมชาติของคุณสมบัติของสมองนั่นเองนะคะอีกส่วนหนึ่งที่น่าสนใจและมีความสำคัญอย่างยิ่งคือสภาพสังคมสิ่งแวดล้อมสื่อเทคโนโลยีที่ควบคุมไม่ได้ร่วมกับการเลี้ยงดูที่เปลี่ยนแปลงสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดรวมกันทำให้โอกาสที่วัยรุ่นถ้าไม่ได้รับการถูกกระตุ้นให้คิดบ่อยๆก็อาจจะทำให้เกิดพฤติกรรมเสี่ยงอย่างที่กล่าวไปแล้วได้ง่ายดายเช่นเดียวกันค่ะเข้ามาถึงตอนนี้เราเรียนรู้ร่วมกันแล้วนะคะว่าภาวะวิกฤตและพฤติกรรมเสี่ยงของวัยเนี่ยเกิดขึ้นได้จากหลายๆส่วนร่วมกันทั้งธรรมชาติของสมองและการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนในวัยรุ่นบวกกับลักษณะการเปลี่ยนแปลงของพัฒนาการทุกด้านและสภาพแวดล้อมการเลี้ยงดูที่เปลี่ยนแปลงไปค่ะ